สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับกระผมสงกรานต์อัจฉริยศัพท์และดร.อลิสลากำธรเจริญในรายการโหนกระแสแต่เช้าโหนกระแสแต่เช้านี่แหละครับมาเวลาใหม่ค่ะ 7:20 นาทีจนถึงเวลา 7:50 นาทีครับพี่หมวยครับค่ะวันนี้เห็นว่าพี่หมวยมีข่าวมีคราวความคืบหน้าของคดีของน้องแตงโมใช่ค่ะสรุปเรื่องเป็นยังไงพี่หมวยฮะเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ฟังพร้อมกันอาทิตย์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวเยอะเลยนะคะเยอะๆๆเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ค่ะถ้าจำได้ทางจ๊อบทางกติกเข้าไปรับทราบข้อหาทางจ๊อบเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายทางกติกเนี่ยเดินทางไปถึงช่วงประมาณ 3:30 หลังจากนั้นก็มีการออกมาแถลงข่าวแต่ที่คนสนใจก็คือวันที่คุณกติกเดินทางไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะไปกับอดีตส.ส.ศิระโอ้นี่คือตอนที่มาถึงเลยนะคะครับทางอดีตส.ส.ศิระก็บอกว่าเดี๋ยวพบพนักงานสอบสวนก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงมาให้สัมภาษณ์ครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะพี่สงการครับหลังจากนั้นลงมาช่วงประมาณ5:30 ออกมาก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับคือหลายคนสงสัยว่าอดีตส.ส.ศิระมาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้ยังไงทุกคนอยากรู้ค่ะอดีตส.ส.ก็บอกว่าคุณพ่อของคุณกติกเนี่ยติดต่อมาเห็นทางอดีตส.ส.ทำคดีให้กับลุงนิดคนหาปลาก็เลยติดต่อมาแล้วก็ได้เข้ามาช่วยครับแล้ววันนี้ค่ะที่ฮือฮาก็คือมีรายงานข่าวตอนแรกเนี่ยเป็นรายงานข่าวบอกว่าคุณกติกสารภาพว่าที่ผ่านมามีการให้การที่เป็นเท็จนี่แหละหลายคนก็อยากรู้ว่าไอ้เท็จตรงไหนก็ไม่ยอมบอกนะใช่ค่ะคือบางพาดหัวบอกว่ารับสารภาพหมดเปลือกคือทุกคนก็อู้อะไรต่ออะไรต่อก็ฮือฮาสิฮะค่ะแต่ปรากฏแล้วเป็นประเด็นเรื่องของไวน์ที่ไม่ใช่3ขวดหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องของไวน์3ขวดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไหมครับค่ะเราติดต่อพูดคุยกับรองแต้มนะคะรองแต้มก็บอกว่าประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทางการทำงานของพนักงานสอบสวนก็จะทำให้ข้อหาต่างๆที่เคยแจ้งกับทางปอกับโรเบิร์ตไปก่อนหน้านี้มันมีน้ำหนักมากขึ้นแต่คราวนี้หลายคนก็สงสัยนะพี่หมวยครับหลังจากที่กระติกมารับสารภาพแล้วเนี่ยตำรวจก็รีบสรุปสำนวนส่งให้กับพนักงานอัยการคดีศาลแขวงนะครับก็คือที่ศาลแขวงนนทบุรีที่อัยการเห็นบอกว่าอัยการส่งสำนวนกลับคืนมาพี่หมวยใช่ค่ะอัยการดาวเป็นอัยการศาลแขวงเลยของกติกเนี่ยของกติกเลยบอกให้พนักงานสอบสวนเนี่ยไปรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆมาใหม่เพราะว่าจริงแล้วคดีหลักก็คือคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมถูกอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นคดีย่อยถ้าเกิดว่าศาลมีการตัดสินอะไรไปแล้วแล้วต่อไปคดีหลักมามันจะตัดสินขัดแย้งกันไม่ได้กลัวจะเป็นคดีฟ้องซ้ำใช่ค่ะและที่สำคัญก็คือคดีเรื่องของการแจ้งความเท็จของคุณกระติกเนี่ยพี่หมวยฮะในเรื่องของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานในโทษเบาหวิวเลยโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือจำทั้งปรับส่วนไอ้ความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการเนี่ยมันโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีหรือปรับไม่เกิน40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นน่ะที่อัยการสูงสุดนะครับแล้วก็ให้นโยบายแก่ทีมโฆษกไปทีมโฆษกโดยท่านอิทธิพรท่านประยุทธ์นะครับก็แถลงพร้อมกันเลยบอกว่าคุณตำรวจคุณจะเอาสำนวนมาง่ายๆเห็นบอกจากแหล่งข่าวนะพี่หมวยมีสำนวนไม่กี่แผ่นเอามาปุ๊บเนี่ยจะบาดฟ้องด้วยวาจาเพราะเนื่องจากว่าผู้ต้องหารับสารภาพในความผิดอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีเนี่ยเขาฟ้องด้วยวาจาเขาก็เป็นห่วงพี่หมวยว่าเอ๊ะคดีนี้เป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจสื่อมวลชนให้ความสนใจคุณฟ้องด้วยวาจามันมีอะไรพิเศษหรือไม่ไอ้การก็เลยส่งสำนวนกลับเพราะอัตราโทษเบาหวิวนะเบามากเลยถ้าเกิดตัดสินไปปั๊บไอ้ข้อเท็จจริงในคดีหลักทำไงอ่ะเขาเลยคือสำนวนมาเห็นจากข่าววงในพี่หมวยเห็นตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ในเขตของภาคหนึ่งเดินไปคณะไปพบกับที่อัยการดาที่พี่หมวยบอกเลยใช่ไหมฮะไปพบใช้เวลาหารือประมาณ1:30 ครับค่ะระหว่างที่ผู้สื่อข่าวมารอคุณกติกอยู่ที่ศาลแขวงนนทบุรีครับก็มีความเคลื่อนไหวที่ทางสภ.นนท์ทางคนที่เป็นกุนซือครับไปมอบตัวกับตำรวจเข้าพบพนักงานสอบสวนก็จะเป็นกุนซือคนหนึ่งอะค่ะที่เป็นคนแนะนำให้คนบนเรือให้ไปพบตำรวจช้ากุนซือจริงเมาทนายเดชาก็บอกว่าจริงๆแล้วคนที่ไปพบเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารไม่ใช่นักกฎหมายไม่ใช่ทนายความอันนั้นแน่เขากลัวในเรื่องของผิดมารยาทถ้าบอกเป็นทนายความพี่เดเด้ผมคือพี่เดชาอยู่ๆก็บอกว่าจะจัดดำเนินคดีแล้วนะแล้วแม่ก็ไม่ยอมแล้วต่อจากนี้ใครให้ไปโพสต์แม่เกิดความเสียหายแม่จะดำเนินคดีแล้ว
โดยเฉพาะคนที่เข้ามาคอมเมนต์แม่แอปพลิเคชัน VSing นี่สำคัญเลยแม่บอกแม่โกรธมากเห็นว่าพี่เดชัยสัมภาษณ์นะไม่รู้แม่มันคัดเคืองหรือเปล่าเขาบอกว่าแม่สับประหารได้ประหารชีวิตเลยยังไม่หมดนะคะคที่พีคของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของผ้าสีขาวนี่แหละผ้าคาดเอวของคุณแตงโมที่ทางสสเต้ออกมาไลฟ์สดพร้อมทั้งมีทนายกฤษณะด้วยแล้วก็มีบางแจ็คด้วยนี่แหละผมก็สงสัยพี่หมวยคือหนึ่งผมก็น่าคิดนะหลายคนบอกเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงอยู่ๆผ้าเนี่ยมันจะไปอยู่บางแจ็คที่อเมริกามันเป็นลอยทวนน้ำหรือคนส่งไปให้ยังไงพี่หมวยบางแจ็คบอกว่ามีนายตำรวจส่งไปให้แล้วทำไมตำรวจต้องส่งไปให้เขาเขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจขัดแย้งกันเองก็เลยส่งหลักฐานไปให้เขาแล้วเนี่ยค่ะเขาบอกว่านี่คือผ้าสีขาวแล้วก็มีมาลองคาดเอวให้ดูด้วยก็เป็นประเด็นเลยนะคะครับนี่คือตอนที่ทางสสเต้ไลฟ์แล้วก็บางแจ็คก็คาดเอวให้ดูหลายคนก็ไปหาเอชื่นชมบางแจ็คนี่เก่งนะแต่พอดูประวัติบางแจ็คไม่ธรรมดานะแกชอบปั่นหลายเรื่องแล้วแต่มาถึงบางอ้อที่พี่หนุ่มกันใช้แล้วเนี่ยเปิดเลยขออนุญาตทนายเดชาแล้วด้วยถูกค่ะจะเป็นคลิปที่เห็นนะคะลักษณะของผ้าสีขาวที่พลิ้วครับแล้วก็ให้ดูด้านหลังที่เป็นที่คาดคือพี่หนุ่มคุยกับคอสตูมคนที่ทำเสื้อผ้าเป็น10คน คุยกับดีไซเนอร์แล้วลักษณะของผ้าครับผ้าผูกของคุณแตงโมเหมือนกับมีการประยุกต์มีการอะแดปเอามาผูกถูกนี่หลายคนเลยออกมาบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงถูกว่าผ้าที่บางแจ็คเอามาผูกเอวให้ดูคือผ้าผืนเดียวกับผ้าของคุณแตงโมและที่สำคัญก็คือดูของที่บางแจ็คเอามาเอ๊ะมันยังมีสีเหมือนกับเลือดอย่างนั้นน่ะมันใหม่เหลือเกินน่ะแล้วมันบอกแช่น้ำเป็นเดือนๆน่ะมันหลายวันน่ะมันเป็นไปได้เหรอหลายคนก็ออกมาบอกว่าอย่าไปให้ค่ากับบางแจ็คไอ้ตั้มก็ออกมาบอกคือประเด็นหนึ่งถ้าบางแจ็คคุณบอกคุณได้จากคนไหนคุณส่งหลักฐานให้ดูหน่อยมันต้องมีที่ไปที่มายังไม่หมดนะคะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันพุธพอวันพฤหัสเกิดอะไรขึ้นอีกทนายเดชากับคุณแม่ค่ะไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งไปแจ้งความคุณกติกเพิ่มนะคะเป็นข้อหาทำลายหลักฐานครับพี่เดชาเองบอกว่าสุดท้ายแล้วคือทุกคนบนเรือจะถูกคดีหมดครับแล้วก็จะติดคุกด้วยออบอกถึงขนาดนั้นเลยเพราะว่าในความผิดฐานทำลายพยานฐานนี้ท่านผู้ชมครับก็คือไปแจ้งตามประมวลอาญามาตรา184กฎหมายบัญญัติว่าผู้ใดเนี่ยนะครับผู้ชมไปฟังเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษนะครับเอาไปเสียซึ่งพยานหลักฐานหรือทำลายหลักฐานแล้วน่ะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในความผิดฐานนี้นะครับก็หนักนะพี่หมวยนะ184ตามปอาญาพี่เดชาบอกว่าคือดูทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีใครรอดคุกได้จะรอดหรือไม่รอดการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลายคนก็ยังลุ้นอยู่นะพี่หมวยนะเอ๊ะคดีเนี่ย DSI จะรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่ายังไงดีเนี่ยตอนนี้ประชาชนเริ่มแหมอยากลุ้นอ่ะดีไซน์รับไม่รับไหมชัดเจนไปเลยจะรู้ประมาณปลายเดือนเมษายนนี่แหละครับนี่ฮะเราอยากรู้ทุกคนก็ลุ้นมันนะลุ้นจนหูประมาณนึงบางคนตาคล้ำนะผมก็ตาคล้ำเหมือนกันนะเนี่ยมันกลายเป็นหมีแพนด้าแล้วอ่ะแล้วก็มาปิดท้ายวันศุกร์ที่ผ่านมาปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นทางสสเต้กับทนายตั้มจะไม่ได้เดินด้วยกันไปทางเดียวกันครับล่าสุดเขาไปทานข้าวด้วยกันสสเต้ไปพบทนายตั้มที่สำนักงานอ๋อไปคุยแล้วไปคุยค่ะจากนี้ไปจับมือการเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมค่ะดีฮะถ้ามันประโยชน์สาธารณะเราเห็นด้วยเลยเดี๋ยวเราติดตามต่อไปดังนั้นเดี๋ยวพักสักครู่ท่านผู้ชมฮะช่วงเบรกหน้าอย่าพลาดเด็ดขาดครับครับท่านผู้ชมกลับมาแล้วฮะกับโหนกระแสแต่เช้าใช่ค่ะพี่หมวยฮะเห็นบอกว่า1ทุกวันนี้หวยลอตเตอรี่เนี่ยมันเกิน80บาทเกือบทุกแผงนะแต่ทางภาครัฐนะครับท่านผู้ชมครับโดยดร.เสกสวัสดิ์อัฐาวงศ์หรือแลมโบ้เขาบอกว่าแหมจะแก้ปัญหาหวยเกิน80บาทก็เลยนำกำลังนะครับทางตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษไปบุกจับที่ทำการของหวยมังกรฟ้าที่เราเห็นนี่ผู้ช่วยนะครับประจำนายกรัฐมนตรีดร.เสกสกลอัฐาวงศ์หรือที่รู้จักแลมโบ้และซ้ายมือนี่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยบตร.นะครับพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับและเจ้าหน้าที่กองสลาก
บุกเข้าตรวจค้นนะครับที่บริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดอยู่ที่24หมู่2ตำบลอ้อมเกตอำเภอปลาเกตจังหวัดนนทบุรีพร้อมยึดพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไปเป็นของกลางเลยพี่หมวยครับอ้างว่ามีการได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าบริษัทแห่งนี้มีการจำหน่ายสลากเกินราคา80บาทนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วหลังจากที่บริษัทเนี่ยพี่หมวยฮะมีกรรมการผู้จัดการก็คือน้องแทมหรือนายพัชระเนี่ยนะครับนามสกุลเมษียาพรเนี่ยวัย31ปีเป็นกรรมการผู้มีอำนาจบริษัทมังกรฟ้านะครับก็ทำการนำไปตรวจค้นตามจุดต่างๆตามล็อกเกอร์เห็นลอตเตอรี่ออกมาเยอะมากเลยนะพี่หน่วยนะเขาบอกว่าเขาก็ยิ้มแย้มปกติบอกผมทำถูกกฎหมายไม่ต้องห่วงนะจากนั้นนะฮะเขาก็ไปหาทนายความเป็นทนายความชื่อดังเหมือนกันชื่อทนายอนันตชัยนะครับหรือทนายกระดูกเหล็กบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแถลงข่าวนะครับเกี่ยวเรื่องหน้าเบื้องหลังตอน10โมงนะฮะในวันถัดไปไม่นานพี่หมวยฮะปรากฏว่าในวันรุ่งขึ้นสิพี่หมวยก่อนที่แถลงข่าวตอน10โมงตำรวจมาถึงบ้านเต็มเลยอะเต็มเลยนะครับพร้อมหมายจับของศาลอาญานะครับไปที่บ้านเขานะครับปรากฏว่าแถมก็งงกันนะอยู่ๆไปจับเขากันบอกเอ๊ะนี่เป็นการเตะตัดขาหรือเปล่าแล้วก็ในวันที่บุกจับก็เหมือนกันพี่หมวยฮะเห็นตัวของแลมโบ้ฟูชิแลมโบ้ไปที่โรงพักชัยพฤกษ์เลยนะเห็นจากข่าวส่วนหนึ่งก็บอกพี่ชวนโมกบอกว่าเออจริงๆผมไม่ได้มาตั้งใจไม่รู้หรอกของการจับกุมในวันนั้นแต่มาเพื่อให้กำลังใจตำรวจแต่ตัวของแทมและทนายนั้นเขาไม่เชื่อสิบอกจะแถลงข่าว10โมงมาจับตอนรุ่งสางนะเพิ่งไม่ถึง 7-8 โมงเลยมาจับแล้วแต่ตัดขาหรือเปล่าไปมาวันนั้นเนี่ยนะครับต้องใช้หลักประกันถึง 100,000 บาทจากนั้นคุณแทมแล้วก็มาแถลงข่าวกับคุณนันทชัยบอกว่าก็ไม่ผิดไม่กลัวหรอกแต่คุณทำเนี่ยมาดำเนินการกับแพลตฟอร์มของผมเนี่ยมังกรฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่มังกรนะถ้าคุณทำมันต้องทำเหมือนกับทุกที่แต่ไม่เลือกปฏิบัติเพราะที่นี่ทีเดียวไม่ได้ระวังให้ดีนะป.อ.ย. 157 ป.อ.ย. มาตรา 200จะติดตามไล่หลังวันนั้นทนายชัยแถลงข่าวโหรู้สึกว่าเขาก็เดือดเหมือนกันนะเอ๊ะรู้ว่าจะแถลงข่าว10โมงมาตัดเตะตัดขาหรือเปล่าฝ่ายผู้ช่วยแลมโบ้เนี่ยแลมโบ้ก็บอกเฮ้ยผมทำตามหน้าที่นะแล้วผมก็ไม่รู้มาก่อนว่าวันนั้นจะมีการจับกลุ่มถามว่าชาวบ้านเขาเชื่อไหมล่ะหลังจากมีการประกันตัวมาก็มาแถลงข่าวในใบแต่งทนายของทนายตาชัยที่ตัวของคุณแทมเนี่ยนะครับพัชระนี่ก็เดี๋ยวจะดูต่อไปว่าบทสรุปในครั้งนี้จะมีการจับรายอื่นหรือไม่แต่พลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานเขาบอกว่าจะทำทุกที่นะพี่หมวยแล้วก็อีกไม่นานตัวของคุณพัชระแล้วก็ทนายตาชัยเขาบอกว่าจะไปร้องเหมือนกันให้ดำเนินการทุกแพลตฟอร์มที่มันเปิดอยู่เดือดดาษไม่ใช่มาจับเขาคนเดียวเดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดมิติใหม่80บาทจริงหรือไม่ถ้าจะจับจริง80บาทฮะตำรวจในพื้นที่ทุกพื้นที่ล่อซื้อเลยล่อซื้อได้ทุกแผงพี่หมวยติด80บาทจริงขายเกินราคากันกับทุกที่นั่นแหละไอ้80บาทใบเดียวเนี่ยโอเคซื้อไปแต่ถ้าเป็นชุดเหรอสมมุติ5ใบ400ค่ะ650รวมชุดฮะอย่างงี้ฮะโดนไป4ข้อหานะคะสำหรับแทมก่อนฟ้ามีพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นการนำเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จนะครับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำทั้งปรับส่วนข้ออื่นเขาบอกโอ้ยเล็กๆสิวๆไม่กลัวนะฮะแต่วันที่ทางตำรวจไปบุกมังกรฟ้าวันนั้นเนี่ยบางกองสลัก plus ทางคุณน็อตมาออกรายการโหนเห็นอยู่เห็นเถียงกับคุณสันทนาโอ้ตอบอยู่ตรงนี้ปุ๊บปั๊บเลยน็อตเองเขาบอกว่าเขาเนี่ยข้อหาต่างๆเขาไม่ได้ถูกแบบทางมังกรฟ้าเขาชี้แจงได้หมดเลยเขาชี้แจงกับพี่หนุ่มทีละข้อเลยว่าทำไมเขาถึงไม่โดนเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเขาไปซื้อมาถ้ามีเงินร้อยล้านเนี่ยไปเดินสนามบินน้ำก็จะได้สลากแบบเขาเขาซื้อมา79เขาขาย80ได้งวดนี้แล้วเขาก็บอกนะคะบอกว่าของเขาเนี่ยก็คือซื้อกับลูกค้าเนี่ยซื้อกับเขาโดยตรงแต่ถ้าเป็นของแถมของแถมมังกรฟ้าเนี่ยเหมือนต้องมีตัวแทนครับเขาก็บอกว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมันต่างจากแถมคุณสันทนาเขาก็บอกเขาไปที่บริษัทของคุณน็อตเนี่ยเพื่ออ้างตามรัฐธรรมนูญ คุณน็อตเขาบอกว่าผมคุณไปทำไม คุณมีเจตนาพิเศษหรือเปล่าพี่หนุ่มก็ถามนะอู้
เดี๋ยวดูบรรยากาศเลยนะฮะไปฟังเลยฮะแล้วมาทำไมก็มาสิมันมีนี่ไงเอาอะไรล่ะเดี๋ยวรู้ก็อยากรู้เนี่ยก็ผมให้คุณรู้แล้วผมจะไปดำเนินการได้ไหมคุณรู้หมดตั้งแต่เรื่องแตงโมนะมาพอเถอะแล้วมาเรื่องนี้เออพี่จริงๆพี่เป็นผู้ใหญ่มากนะพี่เป็นผู้ใหญ่พี่ไม่อยากลงมาอันนี้มันรายการไม่ปาจับไม่อยากแต่ไปหาสามรอบนี่คือเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับที่มีการโต้เสียงกันดุเลยพี่หมวยฮะครับเพราะว่ามันมีคลิปเสียงที่เหมือนกับว่าทางคุณสันทนะไปพบคุณน็อตแล้วก็พูดถึงว่าจะมีการดูแลตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นแล้วก็คุณน็อตก็พยายามถามว่าคุณสันทนะเนี่ยไปที่ออฟฟิศผมทำไมไปทำไมพี่หนุ่มถึงขั้นจะขอที่ขั้นผมที่รักผมปวดหัวเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยยังมีประเด็นอาทิตย์ที่แล้วคลิปเสียงของคุณแรมโบนี่สำคัญเลยใช่ค่ะคลิปเสียงที่พูดคุยกับคุณจุรีพรแล้วก็มีการพูดถึงว่าไปเอาเงินมา15ล้านที่ใช้ในการเลือกตั้งแต่ว่าทางคุณแรมโบก็บอกว่าเป็นการพูดหยอกล้อกันกับทางคุณจุรีพรและปกติก็พูดคุยกันแบบนี้แล้ววันนั้นที่น็อตมาโหนกระแสน็อตก็ยืนยันว่าไม่มีการให้เงิน15ล้านกับทางคุณแรมโบเป็นประเด็นเลยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนายกถึงขั้นต้องปรามบอกว่าต่อไปก็อย่าไปล้อเล่นกันแบบนี้อย่าไปหยอกกันแบบนี้แล้วถามประชาชนเขาเชื่อไหมล่ะเขาเชื่อไหมเขาเชื่อไหมล้อเล่นน่ะถามพี่น้องประชาชนที่ดูรายการโหนกระแสแต่เช้าเชื่อไหมนี่คือพูดตรงมาชัดเจนแล้วไม่หยุดแค่นี้นะคุณสมชายอดีตกกต.ไปร้องท่านพลเอกเสรีเขาบอกว่าคดีหมูหมูขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจบอกว่าเจ้าตัวรับแล้วเพราะว่าคุณลำบดร้องกระเสียงจริงแต่อ้างว่าล้อเล่นแบบเธอเงี้ยมันใช่เหรอเราก็ไม่รู้นะว่าจริงหรือไม่จริงจะต้องระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ว่าเจตนาพิเศษเลยหรือไม่อืมค่ะดูเดือดจริงๆวันโอ้สัปดาห์แล้วเดือดจริงๆเลยฮะเนี่ยค่ะตอนที่ทางคุณสมชัยไปยื่นให้กับทางกรรมาธิการปปช.ของสภาและพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับก็มารับเรื่องนี่เดี๋ยวจะดูฮะว่าระหว่างคุณแรมโบ้คุณจุรีพรจะหลุดหรือไม่อย่างไรอ้างฟังขึ้นหรือไม่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเบรกต่อไปพักสักครู่ดุเดือดไม่แพ้เบรกนี้ฮะพักสักครู่ครับโหนกระแสแตกเช้าโหนกระแสแตกเช้าเอาละทุกท่านฮะกลับเข้ามาแล้วฮะเห็นบอกเรื่องนี้หดหูมากคือลูกเนี่ยกระทำแหมตบบุพการีแบบค่ะฆ่าแม่พี่หมวยที่ไหนฮะเป็นลูกสาววัย14ปีวางแผนให้แฟนหนุ่มอายุ16ไปฆ่าแม่ตัวเองโอ้เพราะว่าที่ผ่านมาแม่กีดกันเรื่องความรักโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บางพลีสมุทรปราการนะคะเรามีคลิปภาพจากกล้องจอปิดนี่คือห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องพักชั้นหนึ่งที่โครงการเอื้ออาทรขจรวิทย์มีภาพจากกล้องจอปิดด้วยนะคะเป็นภาพที่ทางแฟนหนุ่มมาแล้วก็มานั่งอยู่ตรงข้ามตึกช่วงเวลาคือ3ทุ่ม10นาทีแล้วก็ดูมือถือแล้วคุยโทรศัพท์หลังจากนั้นนะคะก็จะข้ามไปอีกตึกหนึ่งครับแล้วทางน้องวัย14ก็ออกมาครับเหมือนจะมีคุยกันแล้วก็เดินหายไปจากกล้องประมาณ1นาทีหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปข้างในคาดว่าน่าจะเข้าไปก่อเหตุหลังจากนั้นนะคะก็คือช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มครับนี่เดินมาแล้วเดี๋ยวน้องผู้หญิงก็จะเดินออกมาด้วยทางแม่ถูกแทงไปทั้งหมด7แผลนะคะแก้มซ้าย2แผลแก้มขวา1แผลลำคอด้านหน้า3แผลแล้วก็ท้ายทอยอีก1ครับแล้วในจุดเกิดเหตุก็ยังมีมีดปอกผลไม้ตกอยู่ด้วยคือเหตุการณ์นี้สะเทือนใจนะคะครับตอนที่ทางแม่ถูกแทงแม่ก็ร้องขอความช่วยเหลือลูกชายของแม่ครับเป็นพี่ชายของน้องวัย14ก็พยายามที่จะเข้าไปที่ห้องตอนแรกเนี่ยน้องดันเอาไว้ไม่ให้พี่เข้าแต่สุดท้ายแล้วพี่แรงเยอะกว่าก็คือผลักเข้าไปผลักเข้าไปได้แล้วเห็นแม่ถูกในบีนามสมมุติซึ่งเป็นแฟนของลูกสาวเขาเป็นวัยรุ่นเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะอายุแค่16เองโอ้เห็นว่าแม่กำลังถูกในบีแทงครับทางพี่ชายพยายามเข้าไปช่วยปรากฏว่าในบีก็แทงพี่ชายด้วยโอ้โหเนี่ยค่ะคือทางพี่บอกเลยนะคะว่าแม่ทำได้ยังไงนี่แม่นะบอกกับน้องถูกเดี๋ยวกูจะตายตามแม่ไปคือพี่ชายเป็นห่วงแม่มากคือกรณีบุตรนี่นะครับฆ่าบุพการีพี่หมวยโทษสูงสุดคือประหารชีวิตตามประมวลหมายมาตรา289แล้วก็ตัวแฟนหนุ่มก็ต้องถูกข้อหาร่วมกันฆ่า
บุพการีด้วยอ่ะพี่หมวยโหดเหี้ยมมากพฤติการอ่ะค่ะหลังจากก่อเหตุทั้งคู่ไม่ได้ไปไหนครับก็นั่งอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วสภาพเนื้อตัวเสื้อผ้าก็คือมีเลือดของคุณแม่อยู่ด้วยครับคือทางน้องวัย14บอกว่าคือที่ผ่านมามันเก็บกดมันกดดันครับแล้วน้องบอกว่าน้องมีอาการทางจิตก็คือจิตตกก็เลยก่อเหตุอยากจะไปอยู่กับแฟนครับเขายอมรับว่าเขาเป็นคนวางแผนให้แฟนหนุ่มมาก่อเหตุก่อนที่จะก่อเหตุค่ะพ่อของนายบีเดินทางมาส่งลูกที่จุดนี้แล้วก็ยังบอกลูกว่าอย่าไปทำอะไรนะทางลูกชายบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเคลียร์กับพี่ชายแฟนครับพ่อเองเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้พ่อเล่าบอกว่าทางลูกชายก็พาน้องมาอยู่ที่บ้านครับแต่ว่าทางแม่เนี่ยไม่ยอมตอนแรกพ่อไปบอกแม่ว่าเดี๋ยวจะขอให้น้องมาอยู่ที่นี่แต่แม่ก็คือผู้ตายไม่พอใจแม่บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความข้อหาพรากผู้เยาว์ครับทางพ่อก็เลยต้องปล่อยให้น้องกลับบ้านไปทางเพื่อนข้างห้องของผู้ตายบอกว่าตอนที่แม่ไปรับลูกกลับมา คือลูกหายไปวันที่5 5เมษายนก็ไปดูกล้องวงจรปิดเห็นว่าไปกับแฟนหนุ่มพอเช้าวันที่6ไปตามกลับมาตามกลับมาไม่ได้มีตีลูกคือหดหัวและที่สำคัญท่านผู้ชมฮะคดีเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีเวลาขึ้นศาลก็ขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการแต่พฤติการเนี่ยโหดเหี้ยมอย่างกับผู้ใหญ่เลยนะพี่หมวยฮะก็คือบางคนดูข่าวแบบนี้แล้วมันหดหูนะคิดว่าไงขึ้นศาลเยาวชนยังไงปุ๊บเนี่ยศาลให้โอกาสอยู่แล้วในการรอลงอาญาหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามดูตอนต่อไปว่าบทสรุปนี้จะจำคุกจริงหรือรอเนื่องจากเป็นเยาวชนพี่หมวยฮะค่ะเห็นวันนี้มีข่าวใหญ่เหมือนกันถ้าไม่พูดไม่ได้เลยคุณปรินาไกรคุบท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับปัจจุบันนี้เป็นอดีตส.ส.ลาดบุรีไปเสร็จแล้วครับเนื่องจากศาลมีคำวินิจฉัยแล้วเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตลอดชีวิตเลยนะครับจากภาพหน้าจอนี่นะครับทุกคนรู้จักนะครับส.ส.เอ๋ปรินาไกรคุบตอนนี้เป็นอดีตไปเสียแล้วครับนะครับถูกดำเนินคดีนะครับเรื่องของมีผู้ร้องไปร้องนะครับต่อศาลฎีกาให้มีการวินิจฉัยนะครับไปมาปุ๊บศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้วว่าคุณปรินาไกรคุบนี่ผิดจริยธรรมร้ายแรงในคดีบุกรุกพื้นที่ป่านะครับและนอกจากนี้แล้วเธอก็ออกมาพูดในทำนองว่าหมดแล้วทุกอย่างพี่หมวยฮะงานการก็ไม่มีทำแล้วไก่ก็เลี้ยงไม่ได้แล้วเป็นสสสวก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงต่อไปฮะแล้วก็เห็นมีการมีโพสต์เพลงคนดีไม่มีวันตายแต่บอกว่าน้อมรับคำพิพากษาแม้เหมือนถูกประหารชีวิตทางการเมืองไม่สามารถสมัครได้ตลอดชีวิตก็ตามนี่นะครับเดี๋ยวจะดูบทสรุปมันจะเป็นอย่างไรในเรื่องนี้นะครับหมายถึงว่าคุณปรินาเนี่ยนะครับครอบครองที่ดินของรัฐในพื้นที่ราชบุรีถึงจำนวน665ไร่แล้วก็ศาลมีการพิพากษาให้พ้นจากความเป็นส.ส.นับแต่วันที่ศาลมีการรับคำร้องคือวันที่25มีนาคม2564เป็นต้นไปแล้วก็มีการตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตพร้อมตัดสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเป็นเวลา10ปีเชียวนะครับส.ส.ส.ว.ก็สมัครไม่ได้ทำอะไรทางการเมืองก็ไม่ได้เลยพี่หมวยค่ะคือคุณเอ๋บอกว่าหมดแล้วทุกอย่างถูกตกงาน 100% ครับสภาก็ไปไม่ได้ไก่ก็ไม่มีให้เลี้ยงทางผู้สื่อข่าวโทรไปคุยนะคะคุณเอ๋บอกว่าคืนวันพฤหัสคือวันที่ศาลมีคำตัดสินเนี่ยร้องไห้ทั้งคืนครับนอนไม่หลับแล้วน้ำเสียงคือเศร้านะคะคือคุณเอ๋บอกว่าจากนี้ไปก็ลงสมัครอะไรไม่ได้อีกแล้วแล้วที่ผ่านมาก็คือทำงานทางการเมืองมาตลอดครับเป็นส.ส.ตั้งแต่ปี48ครับแล้วตลอดเกือบ20ปีคือลงพื้นที่ตลอดครับทำงานทุ่มเททั้งทุนทรัพย์ทุ่มเทเวลาให้กับพี่น้องคนในพื้นที่เดี๋ยวต้องดูนะคะจะมีความคืบหน้ายังไงอยากให้ฟังเสียงคุณเอ๋อยากฟังสักนิดนึงฮะท่านผู้ชมครับร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเลยยังไม่ได้คิดอะไรยังทำใจอยู่เดี๋ยวสักพักนึงก็คงดีแล้วโทรคุยกับพี่ชายไม่เห็นพูดอะไรเลยตั้งแต่มีชีวิตมาเล่นการเมืองมาเนี่ยก่อนเป็นส.ส.4ปีก็ลงพื้นที่แล้วก็มาเป็นปี48แล้วก็เป็นมายาวแต่ทีนี้อันเนี้ยเราโดนประหารชีวิตทางการเมืองไปแล้วเหมือนเราตายไปแล้วเนาะแล้วก็ต้องทำใจให้ได้ก่อนทำจิตใจให้เข้มแข็งก่อนแล้วเราก็จะได้อีกต่อว่าเราจะทำยังไงต่อในบรรยากาศที่วันนี้เราตกงาน 100% ไม่มีไก่ให้เลี้ยงแม้แต่หนึ่งตัวเราไม่มีสภาให้ไปประชุมนี่แหละฮะมันกลายเป็นมาตรฐานการเมืองไปแล้วถ้าใครไปบุกลุกป่าหรือครอบครองป่าโดยที่ตัวเองขาดคุณสมบัติต้องดูต่อไปคุณเอ๋ถือเป็นคนแรกนะคะที่ถูกตัดสินแบบนี้ในคดีความผิดเกี่ยวกับจริยธรรมร้ายแรงซึ่งถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อ้าวล่ะนี่แหละถึงบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงว่าเป็นบทที่รุนแรงมาก
พอสมควรเลยนะพี่หมวยฮะกรณีถ้าเกิดไปทุจริตเมื่อไหร่หรือกระทำการที่ขัดจริยธรรมโดนเหมือนกันหมดและอีกไม่นานจะรู้กันว่าจะมีใครเป็นรายต่อไปติดตามทางโหนกระแสแต่เช้านี้กระผมกับดร.อลิศรากำธรเจริญลาไปก่อนครับพบกันอาทิตย์หน้าเวลา 7:20 นถึงเวลา 7:50 นโหนกระแสแต่เช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ